สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็ทำนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามสัญญานะครับผมอัปเดตนะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่ม16นาทีก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผิดวิสัยนะปกติผมตื่นเช้ามาจะทำข่าวให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเลยนะครับแต่ว่าในค่ำคืนนี้นะครับทำให้ในช่วงเวลานะครับประมาณ5ทุ่มกว่านะครับตอนนี้นะครับฟุตบอลก็กำลังเตะอยู่ใช่ไหมทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะดูบอลแต่ผมนะครับก็อัปเดตตามสัญญานะ แฟนแมนยู U, ขอข่าวผมไว้ผมอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เกิน2ชั่วโมงให้ท่านเรียบร้อยนะครับวันนี้หน้าปกนะครับเป็นอูกเต้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเริ่มทราบละว่าทำไมแมนยูต้องยื่นดีลนี้ทำไมแมนยูต้องไปคุยกับปารีสแซงแแมงด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์กันดีนะครับผมบอกไว้เลยนะสวัสดีนะครับคุณจารุเดชนะครับจากพัทลุงด้วยนะครับสวัสดีคุณต้อม นครลักีมานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณสมยศนะครับสวัสดีคุณนานะครับสวัสดีคุณส้มแป้นนะครับสวัสดีคุณสุประชัยด้วยนะครับจากกรุงเทพใช่ไหมแล้วก็สวัสดีคุณส้มแป้นจากภูเก็ตนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นะครับ วันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเอริกันแฮกก่อนนะครับเราย้อนกลับไปสัก1ชั่วโมงกว่าๆสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับมีแผนอยู่แล้วกับการต่อสัญญาเอริกันแฮกเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับใน Twitter ของ f a บิ i z โอโรมาโนเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครติดตาม Twitter ของเขาเนี่ยรวมถึงช่อง Facebook ของเขาเนี่ยเอริกันแฮกนะครับ เตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากข้อตกลงได้เตรียมมาก่อนล่วงหน้าละคือเขาเตรียมกันมาละแล้วก็บรรลุข้อตกลงไปแล้วด้วยและตอนนี้นะครับในส่วนของสิ่งที่ต้องแก้เงื่อนไขเพิ่มกำลังดำเนินการอยู่และเอเลกริกแฮกขอเปลี่ยนสตาฟโค้ดเขาขอเพิ่มลุฟฟานิสเตรอยมาช่วยในงานนี้ ผมก็จะมาโฟกัสนะครับในส่วนของพอส t c คาร์โลมาโนจริงๆแล้วเนี่ยโพส r คาร์โลมาโนนี่ผมจะทําให้ทุกชเช้านะเพราะว่าเราโชว์ๆกันไปเลยว่าใครจะได้ใครตรโมสอนไหนจะได้ใครนะครับฟาบิเซโอโลมาโนเนี่ยนะครับเขาก็ได้กล่าวในพอส t c คาร์ไปว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับได้เริ่มคุยสัญญาฉบับใหม่กับเอเกันแฮกมาสักสัปดาห์หนึงละ และเขาก็เซเยสสำหรับการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยโรมาโนได้กล่าวว่านะครับเครดิตเครดิตจากการที่คว้าแชมป์เอฟเอคัคือเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมและเขาต้องต่อสัญญานี่คือสิ่งที่โรมาโนกล่าวนะเอเดนแฮกก็จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่มันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายโรมาโนเนี่ยก็บอกว่าสัญญาของเอเดนแฮกเนี่ยนะครับจะพูดถึงนักเตะอีก10คน ในสมสอนเรียกกันว่าคือการวางโครงสร้างระยะยาวด้วยแมนเชสเตอร์เต็ดกับการต่อสัญญาเอริกแนแทกนั้นเป็นสัญญาที่บอกว่ามันคือเขาเรียกกันว่าอะไรอะ่ะมันคือการสรุปเงื่อนไขฟังแล้วอาจจะดูงงนะครับเพราะว่าในส่วนของโรมาโน่เขาพูดไปเยอะมากเขาบอกว่าการเตรียมต่อสัญญาเนี่ยบรรลุข้อตกลงและคือการสรุปเงื่อนไข จะมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานโดยการเพิ่มลูตฟันนิสโรยเข้ามานี่คือส่วนที่โฟกัสเลยสำหรับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเตนแฮกนะครับทีนี้ถ้าท่านยังคงจำบทความที่ผมเคยเล่าให้ฟังได้การต่อสัญญาฉบับใหม่ของเลเตนแฮกนั้นอยู่ในเงื่อนไขที่เตนแฮกเซ็นมาและแมนยูมีสิทธิ์ไม่ต่อก็ได้แต่แมนยูต่อสัญญาเตนแฮกครั้งนี้แมนยูอาจจะต้องจ่ายค่าจ้างถึง15 ล้านยูโรต่อปีเลยคือแมนยูจ่ายเยอะแน่ๆนี่คือสิ่งที่โรมาโน่ได้กล่าวในโพสต์คัทต้องจ่ายประมาณ15ล้านยูโรต่อปีนะครับ <c oughs> ก็ยินดีกับเอริกเันแฮกด้วยนะครับก็พยายามสรุปเรื่องราวไวๆนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2ในวันนี้นะครับเมื่อผมอัปเดตในช่วงสักประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับ เรื่องราวของจูดอนซันโชกับสโมสรบาร์เซโลนานะครับล่าสุดนะครับมีรายงานระบุว่านะครับจูดอนซันโชเนี่ยถูกตั้งค่าตัวไว้ไม่ต่ำกว่า50-60ล้านปอนด์จริงและก่อนหน้านี้นะครับสโมสรบูเลเซียดอทมุนแล้วก็สโมสรยูเวนตุสเนี่ยดันมาถูกปฏิเสธในดีลวการซื้อซันโชแต่พอเอริกันแฮกต่อสัญญาเนี่ยซันโชก็จะไม่ทำงานกับเอริกทนแฮก แต่เขาตอนนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดโฟกัสที่การขายซานโชในราคาที่มากกว่า51ล้านปอนด์ใครซื้อ51ล้านปอนด์ก็ไม่ขายเหมือนดอทมูลกับยนะูเวนตุสอะแต่แมนยูจะขายดอทมูลในราคาตัวเลข60ล้านปอนด์อย่างตำ่ำแมนยูซื้อซานโชมา73ล้านปอนด์และเขาเป็นผู้เล่นระดับโลกแต่อย่างไรก็ตามนะครับซานโชไม่ทำงานกับตัวของเดกกอยู่แล้ว ในขนาที่เมสันกีนวูดก็มีเรื่องราวในส่วนของเขาเยอะมากคือตอนนี้กินวูดอาจจะเดินทางไปเล่นในเกาโชซิลาก็ได้หรือลาลิก้าก็ได้ตอนนี้กินวูดเนี่ยออกได้หลายทางมากนะผมจะมาโฟกัสที่ซันโชนะถึงแม้ว่าซันโชจะพาบุรุษเซียดดมุลเข้ารอบชิงเนี่ยแต่ดอดมุลก็เซ็นไม่ได้เพราะว่าแมนยูขอเกิน51ล้านปอนด์ซึ่งมันเป็นราคาที่แพงเกินไป และตอนนี้นะครับตัวของซานโช่นะครับในสื่อต่างประเทศบอกไว้ว่ายูเวนตุสและดอทมุนไม่สามารถจ่ายได้60ล้านยูโรอ่ะ51ล้านปอนด์จ่ายไม่ได้จบเลยคือปฏิเสธษษษถือต่อให้จ่ายได้นะแมนยูก็ต้องการราคามากกว่านี้นั่นก็หมายความว่าจอดนซานโช่กับบาร์เซโลนาจึงมีโอกาสเป็นไปได้นี่คือต้นเรื่องนะครับทีนี้ในส่วนในโพสคาดเนี่ยเขาบอกไว้ว่า บาร์เซโลนาอยากได้เจอรอนซันโชแบบยืมตัวซึ่งซันโชเองก็อึดอัดนะครับสำหรับการที่จะกลับไปดอทมูนอีกครั้งเพราะแมนเชสเตอร์เ็ดจะขายเขาไม่อยากยืมตัวแต่การไปอยู่กับบาร์เซโลนาเป็นทางออกที่ดีที่สุดบาร์เซโลนาขอซันโชเพียงลดค่าจ้างลงประตูเปิดการยืมตัวเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะ15กรกฎาคมเนี่ยนะครับมันเป็นวันที่ สามารถที่จะเขาเรียกกันว่าอะไรนะผมไม่แน่ใจตลาดเล็กเวลาการเปิดตลาดของอาริกาแต่เขาบอกว่าวันที่15กรกฎาคมเนี่ยบาร์เซโลนาสามารถพิจารณาในการยืมซันโชได้เลยปัญหาหลักของบาร์เซโลนามีเรื่องเดียวแค่นั้นเองไม่ใช่เวลาในการลงเล่นนะแต่เขามีปัญหาในเรื่องของเงินเดือนของซันโชซันโชก็รับเงินเดือนประมาณเกือบเท่าไห้าสองแสนห้าหมืปอนต์ต่อสัปดาห์ ซึ่งซันโชจะมีปัญหาเดียวต้องลดเงินเดือนลงนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับจอนซันโชก็น่าจะไปอยู่กับบาเซลูนาแบบชัดเจนเลยนะครับก็แต่ว่ายังไม่มียังไม่หมดห่วงนะเพราะเงื่อนไขการขายยังเปิดอยู่คือแมนยูจะต้องมากกว่า51ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับก็อัปเดตเรื่องของจอนซันโชประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลุตฟานนิสเตอรอยนะครับวันนี้เรื่องราวของลุตเนี่ยอยู่ในรายการ g i ฟต์มีสปอร์เนี่ยผมก็เอามานำเสนอเหมือนกันนะครับในส่วนของทวิตเตอร์ของฟาบิเซียลโรมาโนเนี่ยนะครับเขาจะเขียนไว้ว่าลุตฟานนิสเตอรอยเนี่ยนะครับอยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสตาร์ทใหม่ลุตฟานนิสเตอรอยเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ที่จะมาคุมทีมได้นะแต่ตอนนี้นะครับเขาจะมาเป็นผู้ช่วยของเอเดนแฮ็กก่อน โรมาโนโ่ได้บอกนะครับว่าตอนนี้ไอเดกแท็กเปิดทางเปิดทางสําหรับการคือที่จริงลุดก่อนหน้านี้นะครับเกือบไปคุมเบอร์ลี่เกือบไปคุมเบอร์ลี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วจากเหตุผลแล้วก็ตามอะโลโมาโน่บอกว่าเขาอยากจะเข้าร่วมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในฐานะโค้ชมากกว่าทีนี้ในแวดวงในส่วนของพวกไออะไรนะเขาเรียกันว่าแวดวงของพวกโค้ชต่างตเนี่ยนะครับโลโมาโนโ่ก็กล่าวเนาะว่า รูดฟันดิสจะลอยมาเนี่ยจะกลายเป็นข้อดีของโจโชเซ็กซี่ที่กำลังเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาจะเป็นโค้ชกองหน้าและเป็นชาวฮอลแลนด์เหมือนกันการเล่นที่โอตาฟอร์ดเนี่ยรุดในฐานะกองหน้าคนเก่าก็สามารถที่จะสอนโจโชเซ็กซี่ได้ข้อดีมันก็มีนะรุดฟันดิสจะลอยเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปคุมทีมอื่นได้แต่เขาเลือกที่จะมาแมนยูมากกว่าแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับรุดเองเนี่ยมีความสุข กับการอยู่ในอังกฤษอยู่กับแมนยูด้วยดังนั้นนะครับรูฟานิสโซลอยเนี่ยจะกลายมาเป็นโค้ชคนใหม่แน่ๆทีนี้ผมก็ยืนยันตามโรมาโน่พูดในโพสแคสต์นี่ะเดลี่เบฟฟิงเขาอ่าโลโูมาโน่ก็บอกว่าในเดลี่เบฟฟิงนะครับรูฟานิสโซลอยเนี่ยภาษาภาษาภาษาเราเนี่ยก็คือการถูกกล่อมกล่อมกล่อมมาละและรูฟานิสโซลอยเนี่ยนะครับรู้สึกแบบอยากมากลับมาแมนยูอย่างมาก คือตอนนี้จะต้องจะต้องออฟฟิเชียลใน24-48ชั่วโมงละเพราะว่ารุสเซเยตรุสจะกลายเป็นผู้ช่วยโค้ชใหม่และเป็นตัวเลือกที่ดีมากนี่ไม่ใช่คือการเสริมทีมงานนะแต่ว่าคือเอเดนแฮมจะจะเปลี่ยนแท็กแปลงบางอย่างแค่นั้นเองเพื่อให้ทีมมันดีขึ้นเปลี่ยนรุสมานะครับก็นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญนะครับก็แจ้งเรื่องราวของรุสฟานิสตรอยประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอนักเตะนะครับในตำแหน่งกองกลางนะครับที่ชื่อว่าอูกาเต้นะครับวันนี้นะครับผมจะบอกว่าเรื่องราวของอูกเต้นี่ชัดเจนมากกองกลางตัวรับวัยยีปีนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวอุรุกวัยนะครับวันนี้นะครับเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับให้กับสโมสรอนปารีสแซงแชมงคืออูกเต้เนี่ยนะครับอายุ23ปีกองกลางตัวรับของปารีสและก็ทีมชาติอุรุกวัยอะ่ะวันนี้ สโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ยื่นข้อสเสนอไปแล้วนะครับในในโพสแคตของ m e t ทรเมโทร o t c o u k เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อสเสนอไปอยังอุกเต้คือตอนนี้ง่ายที่สุดก็คือการสอบถามไปยังปารีสแซงต์แชงปารีสตอบกลับมาว่าดีลนี้สามารถคือเมื่อก่อนนี้เชลซีเคยยื่นเคยยื่นประมาณ51ล้านปอน์ แต่ตอนนี้ค่าตัวของอุกเต้ลดลงละและดิวที่จะปิดนะครับข้อมูลจากเลิกกิบเนี่ยนะครับแมนยูเต็ดได้ยื่นข้อเสนอนะครับราคาที่ต่ำมากแต่ปารีสปฏิเสธไปแล้วยื่นครั้งแรกไปแล้วด้วยนะแต่โดนปฏิเสธตอนนี้ข้อเสนอที่จะรับฟังอาเปิดอยู่ก็เชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะต้องจ่ายในราคาที่ต่ำกว่า51.1ล้านปอนด์คือในสื่อต่างประเทศเขบอกว่า แมนยูอาจจะยื่นแค่43ล้านปอนด์คือปารีสอยากจะได้ราคาเยอะสุดอ่ะอันนี้เข้าใจว่าราคาสูงสุดของอูกเตะคือ51.1ล้านปอนด์เหมือนกับที่เชลซีอาจจะเคยยื่นมาคือเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ราคาเขาลดลงละตอนนี้แมนยูจะยื่นเท่าไหร่แน่ในดีลของอูกเต้คำตอบคือ43ล้านปอนด์นะครับคาเซเมโลเองนะครับอายุ32ปีตอนนี้สโมสรถามว่าจะขายไหม ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระตือรือร้นที่จะขายคาเซมิโร่มากๆเพื่อจัดการค่าเหนื่อยค่าจ้าง3 0 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นี่คือในส่วนของเมโทรนะคือยื่นไปละอุกเต้แต่แมนยูจะยื่นเท่าไหร่แต่ยื่นครั้งแรกก็โดนปฏิเสธเร็วมากคือยื่นถูกแต่ตอนนี้ถามมาราคากลางๆราคาสูงสุดคือ51.1ล้านปอนด์ผมเลยขึ้นหน,น้าปกวันนี้แต่ในสื่อต่างประเทศเชื่อกันว่า มนยูจะยื่นในราคาที่ต่ำกว่า51น่าจะอยู่ที่ประมาณ4 3ล้านปอนด์นะครับเมนยู Menu, เอออ,อีกฉบับหนึ่งผมมาดูในบทความของดัมเเซ็ตดัมเ e ิเซ็ตเนี่ยจะเป็นส่วนของ Sky Sport New Sky Sport New ได้แจ้งข่าวด่วนนะครับว่าเมนยูได้ติดต่ออูกาเต้จริงนี่คือแผนการเสริมเพชรเม็ดงามในตำแหน่งกองกลางตัวรับและใน Sky Sport นี่แหละเขาบอกว่า มนยู you, ได้ยืนยันการเปิดมาตรการโจดโชว์เซ็กซี่แล้วด้วยเปิดแล้วด้วยเปิดเซ็กซี่นะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องราวของจอรรอตเบดเวตอีกซึ่งผมเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปเรื่อยๆผมจะจบแล้วนะในส่วนของ Skysport ตรงนี้เขาบอกว่าคาเซมิโรจะได้รับอนุมัติในการขายให้ซาอุดีโประในซัมเมอร์นี้แน่นอนแต่มันจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนหน้าเนี่ยเรื่องของคาเซมิโรเกิดข,ขึ้นเดือนหน้า นั่นก็หมายความว่าอูกาเต้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเหมือนกันเพราะวันนี้วันที่25เข้าวันที่26แล้วนั่นก็หมายความว่าดีลของอูกาเต้ก็น่าจะเสร็จเดือนหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางเลือกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่มีเฉพาะอูกาเต้นะนายขอพันครับนายเบนจาคอบนักข่าวอ,อีกท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้จบที่อูกาเต้หรือแอสันอาร์เรสต์หรอก แต่แมนเชสเตอร์ยเต็ดมีตัวเลือกอย่างเจาโกเมสด้วยเช่นกันแต่ดีลที่แมนเชสเตอร์ยไเต็ดไม่น่าประสบความสำเร็จก็คือดีลของเจ้าเนวสเพราะปารีสแซงแรมจะได้เข้าไปนี่ก็คือเรื่องราวของมานูเอลอูกเต้นะครับที่แมนเชสเตอร์ยนเต็ดน่าจะยื่นข้อเสนอประมาณ43ล้านปอนด์ราคาสูงสุดเนี่ยคือ51.1แต่ตอนนี้แมนยูจะยื่น43ล้านปอนด์นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ ขออนุาจิบชาปแปบ,บนึงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นบทความของ p พส t c คัตโรมาโนเนี่ยผมพยายามตามไอ้โพสต์คัตมาให้เพื่อให้แฟนแมนเชสเตอร์เต็ดมั่นใจเลยว่าน่าจะมีการยื่นจริงๆนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใกล้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวโจชัวเซซี่แล้วตอนนี้นะครับท่านมาดูในโพสต์แคตโรมาโน่หรือจะมาดูในรายการกิฟต์มีสปอร์ตก็ได้เขาบอกว่าผมอ้างยิงจาก Skysport ก่อนเลยเดเมเซตเดเมเซตนักข่าว Skysport นะครับได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยืนยันการเปิดผนึกนะครับเงื่อนไขาการปล่อยตัวโจชัวร์เซซี่แล้ว คือแมนยูต้องการให้ดิวของเซอร์ซี่ประสบความสําเร็จเร็วในส่วนของดัมเมิเซตได้กล่าวว่าเราเข้าใจดีว่าการเจรจาดําเนินการอยู่ผ่านเอเจนต์ของเขาซึ่งวันนี้น้องชายของเซอร์ซี่อ่ะจำชื่อไม่ได้ละว,ว่าชื่ออะไรนะก็เป็นคนออกมาพูดเองอะว่าพี่ชายของเขาอะก็มีความสนใจกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละแต่ข้อตกลงยังไม่จบเพราะว่าตัวแทนของเซอร์ซี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่นะครับแหล่งข่าวบอกว่า พยายามที่จะผลักดันให้มันแบบผ่านไปได้คือมาตรก,การการปล่อยตัวเมนยูจ่ายแน่เมนยูจ่ายแน่34ล้านปอนซ์เซอซีอ่ะแต่ค่าธรรมเนียมในการโอนที่จะต้องจ่ายให้เกียร์จะครอปเชนเนี่ยนั่นแหละคือตัวสําคัญเลยแต่เมนยูก็จ่ายนะจะเรียก8ล้านปอนสิล้านปอนเมนยูก็จ่ายเพราะเมนยูต้องการนํเซอรซี่มาในตําแหน่งนี้เซอร์ซีเนี่ยนะครับเพิ่งเริ่มต้นในชีวิตในการติดทีมชาติฮอลแลนด์ ไม่กี่ครั้งเองแต่เขาจะต้องมาเล่นคู่กับลาโมซอยรุนและสิ่งสําคัญที่สุดต้องปรับตัวเซอร์ซี่ต้องปรับตัวแน่นอนนะครับฉะนั้นผมแค่ยืนยันนะแมนยูใช้มาตรการปล่อยตัวแล้วนะครับก็ปล่อยตัวโจวซอร์เซอร์ซี่คือจ่ายตามเงื่อนไขเดี๋ยวต้องใจใ่ายเย็นนะครับก็แจ้งเรื่องราวของโจชัวเซอกซี่ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของกด Financial f i r p p y y วันนี้นะครับรายงานจาก m แมนเ e e เต i ร์ i n g News ูสครับรายงานว่าตอนนี้เซอร์จิมเรดคริปเนี่ยนะครับกำลังห่วงห่วงเรื่องกด Financial มากเพราะว่าคือบางท่านเองอ่ะนะครับอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวว่าทำไมกด f i n n n c i i l ถึงโหดมากคือโหดกว่ากด PSR อีก บางคนก็อาจจะไม่ทราบว่ากฎ PSR คืออะไรกฎ PSR คือกฎที่คุณจะไม่สามารถใช้เงินใน3ปีเกิน105ล้านปอนด์ได้ซึ่งแต่ละทีมจะมีตัวเลขแตกต่างกันไปทีนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ติดกฎ PSR นะครับยังมีอีกกฎหนึ่งนะกฎ APT กฎ APT เป็นกฎที่แมนซิตี้ขึ้นต่อสู้ในศาลอยูอ่ก็คือการซื้อราคาเกินจริงนั่นก็เป็นอีกกฎหนึ่ง ผมมาโฟกัสที่เซอร์จิมละบทความในแมนเชสเตอร์วินนิงิวได้กล่าวว่านะครับเซอร์จิมเรคริปก็ได้มีการพูดคุยกับกฎในพิมยรีกและความกลัวของเขามีนะคือแมนยูรู้ว่าไม่ผิดกฎ P S R แต่ถ้าซื้อเยอะคือตัวเลขก่อนวันที่30มิถุนายนเนี่ยถ้าแมนยูส่งโดยที่ไม่ซื้อใครเนี่ยแมนยูจะมีบวก31ล้านปอนด์อยู่ไม่ติดกฎ f i แ a นเชียลแต่ก็จะซื้อบางดิลได้ในฐถานะผ่อนจ่าย เหมือนผมยกยกในดิวของบุโรกิมารายอะไรประมาณนี้หรือใครหลายๆคนเนี่ยทีนี้นะครับเดี๋ยวร้อยผ่านวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนก่อนกฎด,ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะทําการสรุปเรียกกันว่าสร้างความสมดุลทางตัวเลขพูดง่ายๆเซอร์จิมเนี่ยกังวลเรื่องกฎ Financial Fair p l a y แต่กฎ psr เนี่ยมันยูไม่ได้ผิดแต่กังวลเรื่องกฎ Financial Fair p l a y มากๆตอนนี้สิ่งที่แมนยูทำได้คือการ ปล่อยนักเตะออกไปปล่อยนักเตะออกไปยิ่งปล่อยคาเซมิโร่ปล่อยแรดฟอร์ดนะครับโอ้โหเลยละ่ะตัวเลขค่าจ้างอะไรกลับคืนมาเพียบเลยอย่างน้อย6 0แสนกว่าคาเซมิโร่ส5แสนแรดฟอร์ด3าม0 0 0 0 0ึ่งหมื่สอามน้ปอนด์ต่อสัปดาห์เนื่นองมาเขาว่าสิ่งที่แมนยูควรทำคือการปล่อยผู้เล่นสำคัญออกไปที่ลดกฎนะลดกฎ เพราะว่าการผิดกฎมันไม่ดีกฎ Financial Fair p l a y ยิ่งหนักเลยนะครับก็แจ้งเรื่องราวของผู้บริหารประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแคฟเฟนตุรามนะครับวันนี้ไม่ใช่ว่าแมนยูจะไปซื้อแคฟเฟนตุรามนะแมนยูไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วมันก็จะเป็นเคสเดียวกับอชองแคตาลิโบอ่ะทีนี้นะครับในส่วนของสโมสอนอยูเวนตุสครับได้ติดต่อสโมสรนนี เพื่อขอเซ็นสัญญากับเคฟเฟนตูรามแล้วเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูจะไม่สามารถที่จะเซ็นสัญญากับผู้เล่นของสโมสรนีสได้เลยและตอนนี้นะครับตัวของแมนยูเองอะ่ะคือเซอร์จิมเขาถึงประกาศไงเขาไม่ใช่ประกาศแบบเป็นทางการหรอกเขาคุยกันันข่าวว่าถ้าคุณจะตัดขาดจากนีสก็ขายไปซะเพราะว่ามันจะได้ไม่ส่งผลต่อการทํางานปัญหาระเบียบทางการเงินของคุณด้วยเวลาถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของนีสใช่ไหม คุณไปซื้อนักเตะเนี่ยเขาก็จะมองแล้วว่าเออเนี่ยมาจากเนี่ยความหมายก็คือมันก็มีหลายคําตอบเนาะผมสรุปเลยนะครับว่าแคฟเฟนตูรามกับเอเกนแฮกกันเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าในส่วนของโพส t าร์ d f ฟาบิซิอโรมาโนได้กล่าวว่านะครับทีมที่จะมีโอกาสในการปิดดีลแคฟเฟนตูรามดีที่สุดคือสโมสรยูเวนตุสโรมาโนบอกเลยว่ายูเวนตุสสนใจนะครับแคฟเฟตูรามอยู่แล้ว แล้วก็ได้ติดต่อเอเย่นของเคเฟนตูรามแล้วยูต b สมีความสุขมากกับการที่จะดึงเข้าไปนะครับนั่นก็หมายความว่าทีมอื่นๆอย่างมิลานกับโรมาก็จะไม่ได้เคเฟนตูรามลิเวอร์พูลก็เหมือนกรรันทีนี้นะครับกดในส่วนของชองแคตเตอริโบก็แบบเดียวกันนั่นแหละแมนยูเซ็เนเซ็นชองแคตเตอริโบกับเนี่ยดิวเนี้ยไม่ได้นะครับก็เป็นดิวเคเฟนตูรามแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิกตอร์เกียวเคเลสกันนะครับก็85ล้านปอนด์หรือประมาณ100ล้านยูโรเนี่ยคือเมื่อช่วงสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมก็พูดเรื่องราวของเกียวเคเลสเหมือนกันคือแมนยูตอนนี้นะครับก็สนใจวิกตอร์เกียวเคเลสเหมือนกันเพราะสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเขาขอเกียวเคเลสตอนนี้นะถ้าจำไม่ผิดก็100ล้านยูโรหรือประมาณ85ล้านปอนด์นะครับแต่ล่าสุดนะครับตามรายงานจากฟุตบอล365 ในฉบับที่ผมอ่านอยู่ตอนนี้อัปเดตมากี่ชั่วโมงเนี่ยฟุตบอล3ามอัปเดตมาประมาณ27นา um, ทีเนี posts, ่ยที <gasping S 1> ่ผมนั่งแปลข่าวนะครับเขาบอกกันว่าตอนนี้นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนอาจจะพิจารณาในการที่จะขายในราคาที่ไม่แพงนักเตะคนนี้อาจจะไม่แพงนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะอ่ามอร์เทนฮูมันเมื่อกี้ผมพูดอ่าไม่รู้พูดไปกี่คนแล้วนะ แต่อีกคนหนึงคือมอร์เทนฮูมนของสปอร์ติ้งลิสบอนนอกจากเกียลเคเรสครับมอร์เทนฮูมนเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในตอนนี้เขาเป็นผู้เล่นกองกลางที่มีความเป็นผู้นําตอนนี้นะได้รับความสนใจจากแมนยูด้วยนะครับก็พูดหลายคนมากเลยในข่าวนี้นะครับก็แจ้งคร่าวๆตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ m a n แมนด้าลุกแมนนะครับก็เป็นวันนี้ในงานจาก Business Today อ่ะแม่ข่าวธุรกิจนะเขาบอกกันว่าอาแมนด้าลุกแมนเนี่ยวัยกองหน้าวัย26ปีนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นสูนหน้าทีมชาติไนจีเรียได้แหละอาแมนด้าลุกแมนนะครับเป็นหนึ่งในสูนหน้าที่เก่งมากวันนี้การแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไเตดและลิเวอร์พูลนะครับในดิวของลุกแมนเนี่ยเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้นะครับ ผมอ้างอิงข้อมูลจากตอ n ์โดฟูเจตนะครับสื่อในสเปนเนี่ยเขาบอกว่าสโมสสลิเวอร์พูลและสโมสสแมนเชสเตอร์เจ็ตเนี่ยนะครับกำลังเผชิญปัญหาในการเซ็นสัญญาก,กับอแมนดาลุกแมนนะครับผมไม่อาจจะอ่านแบบเร็วๆนะอาเดมูร่าลุกแมนผมไม่อ่านอแมนดานี่อาจจะอ่านผิดอยู่ละคือบางทีเนี่ยภาพผ่้อ่านผิดจะขออภัยนะทีนี้ในส่วนของอ,า,อาเดอะไรเนี่ยอาเดมร่าลุกแมนไม่ค่อยนั่นแหละ นายลุคแมนเนี่ยนะครับทีมชาตินจีเรียตอนนี้ก็ถูกตั้งราคาละนะครับก็คาดการกันว่านะสโมสรเนี่ยจะรับข้อเสนอนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์หกล้านยูโรอแมนดาลุคแมนแบบไหนไหมติดอีกละอะเดมูร่าลุคแมนนะครับก็แมนยูจะซื้อในราคาประมาณ60ล้านยูโรหรือประมาณ50ล้านปอนด์ทีนี้มาพูดถึงลิเวอร์พูลบ้าง เรวพูก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรน,นะครับที่ติดตามลูกแมนอยู่และสิ่งสำคัญที่สุดผู้เล่นเองนะครับเป็นผู้เล่นในแนวลูกอนเนกประสงค์และก็มองว่าเหมาะกับสไตล์ของโจเกนคอปเพราะว่าอันนี้สลอตผมยังไม่รู้ว่าสไตล์อะไรและอย่างหนึ่งนะครับภารกิจของแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยในการเซ็นสัญญากับลูกแมนเนี่ยเหมาะสมมากเพราะว่าเป็นการโจมตีแต่ว่ายังมีนักเตะให้แมนยูขายหลายคนก็รอดูกันนะครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์็อดเบทเวนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตกเป็นข่าวนะครับว่าตอนนี้นะครับกำลังจะยื่นข้อเสนอครั้งที่2นะครับและการยื่นเบดเวดครั้งนี้นะคาดการว่าแมนยูจะยื่นประมาณ70ล้านปอนด์ตามที่เอเบตันต้องการเลยและตอนนี้นะครับการเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูไม่ผิดกฎ PSR แต่แมนยูควรจะเซ็นสัญญากับนักเตะในช่วงของเดือนกรกฎาคมมากกว่าการทำธุรกิจของดิวของจรอร์อตเป็เวดต้องทำให้เร็วเพราะใครก็รู้ว่าแมนเชสเตอร์ยูเตดเป็นตัวเต็งอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของเอเวอเรตันเอเวอเรตันเพิ่งเซ็นสัญญากับนักเตะหลายคนมาอย่างเช่นลูอิสดับบิน10ล้านปอนดอ์เอเวอเรตันก็ยังมีเงินบ้างแล้วก็ตอนนี้นะในส่วนของเจ้าของใหม่ของเอเวอเรตัน ผมเองเนี่ยไม่ได้อ่านหรอกแต่ว่าผมมาอ่านในโพสต์คัทนี่เลยเขาบอกว่าเอเวอเรตันกำลังจะถูกเทคโอเวอร์นะครับโดยแฟรงกิ้งกรุ๊ปนะครับ200ล้านปอนด์เนี่ยกำลังจะมาเทคโอเวอร์เอเวอเรตันใหม่แฟรงกิ้งกรุ๊ป200ล้านปอนด์นั่นหะมายความว่าเอเวอเรตันก็น่าจะมีตัวเลขสวยๆมากขึ้นนะครับก็แจ้งเรื่องราวของเจอร์ดเบดเวดนะครับว่าแมนยูจะยื่นครั้งที่2ประมาณนี้นะครับหมดหรือยังเนี่ยโอเค เช็คข่าวนิดนึงนะครับตอนท้ายมีอะไรอัปเดตอีกไหมอ่าโอเคนะครับไม่มีละนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีดิวที่น่าตื่นเต้นหลายดิวนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เอ้ยมีข่าวนึนงอัเนี้ยผมขออนุญาตเปิดข่าวแปบ,บนึงนะครับโอ้ m a x i m i l i a n b i e e r นะครับเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คข่าวนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คข่าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอ้ แมนยู you, พูดคุยเฉยๆอ่ะถ้าพูดคุยเฉยๆผมไม่เอาละนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับต้องขออภัยมาดึกหน่อยนะห้าทุ่มสี่สีส่นาทีละคือตอนเช้าผมมักจะทำข่าวให้กับแฟนแมนยูทุกเช้าเนาะแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมคิดว่าพอลสคาต์โรมาโน่อะท่านท่านดูเนี่ยได้ชัวร์กว่าผมก็เลยทำพอลสคาต์โรมาโน่นะครับในส่วนสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับก็ ขอญาตขอบคุณแฟนๆแ,และตอบคําถามแฟนๆนะครับไม่รู้ฟุตบอลเป็นยังไงบ้างนะผมไม่ได้ดูนะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณาจารุเรศจากพัทลุงนะครับสวัสดีนะครับไล่ลงมาเลยนะสวัสดีจากแฟนๆจากภูเก็ตและก็กรุงเทพด้วยนะครับสวัสดีจากนอร์เวย์เหรอครับคุณถ,ถ้าคุณอยู่นอร์เวย์เหรอครับโอ้ขอบคุณมากครับข่าวสเปอร์ใช่ไหมครับคือผ,ผมพูดในข่าวสเปอร์ในสรุปข่าวการยยายทีมรวมๆคือแม่เอาไว้พรุ่งนี้แล้วกัน เดี๋ยวจะจัดให้อยู่ในช่วงต้นรายการสัญญาเลยนะครับแล้วก็จะเช็คข่าวสเปอร์ในพอสแคดโรมาโน่ให้ด้วยจริงๆเมื่อเช้าผมก็พูดนะว่าสเปอร์เข้าร่วมตลาดในส่วนดิลของจูเนธานเดวิดอยู่แล้วก็ปล่อยดาวลุ่ไว้สิปีอปีเพื่อเก็บประสบการณ์โรมาโนยังชมเลยว่าดิลที่สเปอร์ปล่อยดาวลุงไว้สิปีคนนี้ที่ซื้อมา12ล้านปอนด์ะนะจำชื่อไม่ได้ละเป็นดีลที่ดีมาก193ยซนเตรเด็ก17ปี นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวในพอด์กสร์โรบโนนะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับมาทันใช่ไหมครับสวัสดีนะครับผมไม่ได้ดูบอลเลยเพราะว่าเมื่อกี้สัญญากับแฟน์แมนยูไว้ว่าจะต้องนั่งแปลข่าวแล้วก็มาไลฟ์สดเนี่ยจริงๆแล้วผมต้องนอนละเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตีห้าตื่นโอเคครับสวัสดีนะครับเริ่มง่วงแล้วใช่ไหมง่วงจริงๆครับโอเคครับงั้นผมต้องขอบคุณทุกท่านก่อนนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ในรายการกับผมนะครับผมก็ทําตามสัญญาให้กับแฟนมันอยู่ไปแล้วนะครับอัปเดตข่าวใหม่ในรอบ2ชั่วโมงให้ท่านนะครับดิวก็เป็นดิวอุกเต้แล้วก็ดิวของจนาตันเวทยื่นครั้งที่2ละแล้วก็ดิวของการต่อสัญญาเตนแฮกดึงรุดมาทํางานก็ตามสเต็ปนั่นแหละนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับ